มาอัปเดตข่าวสารในรั้วของมหาวิทยาลัยรังสิตกันมากดีกว่าค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะหลังจากที่เราผ่านเทศกาลปีใหม่มาแล้วผ่านวันเด็กมาแล้วเทศกาลต่อไปค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่เรียกว่าเป็นเทศกาลสำคัญสำหรับชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนนะคะหรือว่าชาวจีนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะครั้งนี้เขาได้จัดกิจกรรมนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะกับมหกรรมตรุษจีนรังสิตครั้งที่11นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าเขาต้องมีกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยที่จะมาอัปเดตกันในรอบนี้อย่างแน่นอนติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เลยนะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับปีที่แล้วเนาะที่มีการจัดมหกรรมตรุษจีนรังสิตขึ้นมานะคะแล้วก็ในครั้งนี้ค่ะแน่นอนเลยว่าจากสาขาวิชาภาษาจีนนะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งได้จัดขึ้นมานะคะกับมหกรรมตรุษจีนรังสิตซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วนะคะและก็ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์ค่ะ2562เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะคะจนถึงเวลา 15:30 น.นั่นเองค่ะและก็จัดขึ้นณห้องประชุม 1-301 นะคะหรือว่าตึก1อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยสุดาม้าไวค่ะเป็นคณบดีนะคะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและแน่นอนเลยนะคะสำหรับในงานเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการประกวดความสามารถพิเศษทางวัฒนธรรมจีนเอ๊ะยังไงดีความสามารถพิเศษทางวัฒนธรรมจีนอาจจะการร่ายรำอย่างเงี้ยหรอการร่ายรำการขับร้องเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการประกวดวาดภาพและก็การประกวดเล่าเรื่องจากภาพน่าสนใจนะฟังดูน่าสนใจมากนะคะแล้วก็การประกวดพูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ อย่างเช่นหนีห่าวเราได้คำเดียวไงได้คำเดียวใช่ไหมสวัสดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันตอบปัญหาทักษะภาษาจีนค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะในงานมหกรรมตรุษจีนรังสิตครั้งนี้เนี่ยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่อาจารย์จุมพลถาวรชอบจากสาขาวิชาภาษาจีนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-791-6000ต่อที่1237นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็รายละเอียดคร่าวๆนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะได้จัดมหกรรมตรุษจีนรังสิตครั้งที่11ขึ้นมานั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้อย่างที่น้องเฟิร์นได้บอกไปว่าคนไทยที่มีเชื้อสายจีนหรือว่านักศึกษาจีนที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนการเรียนในรั้วของเราวิทยาลัยรังสิตของเรานะคะก็จะได้มีการมาเข้าร่วมแล้วก็หลายๆสิ่งนะคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยคือเขาเป็นการฝึกด้วยนะค่ะเพราะบางคนเนี่ยบอกเลยว่าบางเขาเนี่ยไม่ได้เรียนอยู่ที่ศิลปศาสตร์แต่เขาเรียนอยู่คณะอื่นแต่มีความสามารถในการที่จะพูดอ่านเขียนมีนะมีก็ไปเข้าร่วมได้ได้เลยนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวเขาจะมีของรางวัล ในการประกวดอะไรเงี้ยมอบให้ด้วยนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเรียกว่าเป็นการส่งเสริมทักษะแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของภาษาจีนด้วย